สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับช่องมีอ้วนพากินวันนี้เรามาที่ดอยอินทนนท์นะครับอีกแล้วนะดอยอินทนนท์นะครับปีนี้ขึ้นมากลางเต็นท์นะครับที่บนดอยอินทนนท์นะครับปกติจะมานอนบ้านพักนะครับบ้านพักโฮมสเตย์รีสอร์ทนะครับก็ปีนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นการกลางเต็นท์นะก็เบนมาถึงตั้งแต่ประมาณ6โมงนะครับออกจากดอยอ่างขางนะครับมาที่นี่ใช้เวลานะครับเกือบครึ่งวันนะครับกว่าจะกางเต็นท์เสร็จนะแล้วก็เลยรีบอาบน้ำนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาทุ่มกว่าๆนะครับเกือบ2ทุ่มนะเตรียมการจะทำกับข้าวกันนะครับโอเคบรรยากาศสวยมากนะครับเพราะว่าเจ้าจะเห็นทิวเขานะครับของดอยสวยย่านะครับเขาปลูกดอกเบญจมาศนะครับแล้วเขาจะเปิดไฟให้ดอกเบญจมาศเนี่ยตอนกลางคืนด้วยนะครับก็เลยทำให้นิยามอีกอย่างนึงว่าที่นี่ว่าดาวบนดินนะครับมีดาวบนดินนะถ้ามองจากไกลๆเนี่ยจะเหมือนแบบแสงดาวนะครับสีเหลืองๆนะโอเคเดี๋ยวเวทไทยฝั่งตรงข้ามให้ดูดีกว่านะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะโอเคมันตกด้วยนี่นะครับเตรียมการกันแล้วนะเนิ่นเดี๋ยวจะต้องออกไปนอกเต็นท์นะครับว่าฝั่งนี้ดีกว่านู่นเพื่อนๆเห็นแสงนู่นไหมฝั่งทางนู่นไหมครับนั่นแหละคือเขาเปิดไฟให้ดอกเบญจมาศนะครับเปิดเขาไม่ได้เปิดกลางคืนหรอกรู้สึกว่าจับสักประมาณเที่ยงคืนมันเขาจะปิดนะครับเพราะเหมือนกระตุ้นให้ดอกเบญจมาศมันโตเร็วอ่ะนะยืดให้มันสูงขึ้นใช่ไหมยืดเวลาให้มันมากขึ้นกลางวันให้มันมากขึ้นนะครับวันนี้ขึ้นมาพักข้างบนนะครับค่ากลางเต็นท์นะครับหัวละ100บาทนะครับอาบน้ำฟรีเข้าห้องน้ำฟรีนะครับก็เราจะเอาอะไรมาทำกินอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับมีอะไรพ่อเครื่องทำน้ำอุ่นเออใช่เพื่อนมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับให้บริการด้วยนะดีมากเลยเบนมาถึงเบนรีบไปอาบน้ำเลยเพราะว่าเมื่อวานที่ดอยอ่างขางเบนไม่ได้อาบน้ำนะครับมันหนาวมากไม่ไหวนะครับไม่สู้นะโอเคเดี๋ยวออกจากเต็นท์ไปถ่ายไอ้ตรงนู้นให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนอยากจะมาพักนะครับก็ตรงนี้ชื่ออะไรนะพ่ออะไรนะอะไรใช่ไม่ที่เราพักตรงเนี้ยชื่อเขาชื่ออะไรนะจุดดอยเออจุดกลางเต็นท์ดอยสวยย่านะครับวิวสวยอะไรสักอย่างนั่นแหละเออนะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับจอดรถไว้นะครับนี่คือเต็นท์ของเรานะนี่กลางเต็นท์นะครับวันนี้นู่นสวยนะครับดูบรรยากาศได้ยินเสียงน้ำตกด้วยนะครับน้ำตกวชิรทานนะครับบนดอยอินทนนท์นะนู่นตรงนู้นเดี๋ยวซูมให้ดูดีกว่านะเห็นยังเพื่อนๆสวยมากเลยนะครับแต่ก่อนไม่เคยขึ้นมาพักบนนี้เลยนะครับก็พักแต่ข้างล่างเนาะเรามองขึ้นมานี่แบบว่าเป็นแบบเส้นเป็นเส้นแสงสวยๆเลยนะครับก็คิดอยู่ในใจอยู่ว่ามันคืออะไรนะครับตอนแต่ก่อนนะอ๋อมารู้ว่าเขาปลูกดอกเบญจมาศนะครับนะจริงๆฝั่งนู้นมีเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับตรงแถวหน้ารีสอร์ทนะเต็มเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูดีกว่านะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะทำกับข้าวกันแล้วนะทำกับข้าวกินกันนะหิวแล้วเห็นนู่นไหมเพื่อนเห็นไฟที่เป็นเส้นๆไหมจริงๆมันเป็นไฟโคมใหญ่ๆเนี่ยนะครับแต่ว่าพอมองไกลๆมันจะเหมือนเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นน้ำนะไปตามชายเขานะครับไปตามเนินเขานะเขาเร่งนะครับเร่งให้ดอกเบญจมาศมันโตเร็วๆเขาบอกว่ามันต้องเป็นหลอดไฟครับป่ะเดี๋ยวเราทำข้าวกินกว่าตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำแยกซ้ายขวาชายหญิงนะครับดีอยู่จะอาจพอใช้ได้นะครับเพื่อนๆเมนูวันนี้นะครับมีผักกะหล่ำนะครับ
กระหล่ำนี้ได้จากโครงการหลวงนะครับดอยอ่างคางนะเราซื้อมา10บาทได้อย่างใหญ่หัวอย่างใหญ่เลยนะแล้วก็มีหมูเหลือนะครับผัดกระหล่ำใส่หมูนะเมนูนี้เรากินกับข้าวสวยร้อนๆพ่อหุงไว้นะครับแสงอาจจะไม่ค่อยนี่นิดนึงนะเพราะว่ามันไฟมันอ่อนนะครับไฟมันอ่อนลงคืนจะนอนเต็นท์ไม่ได้ชาร์จนะครับรอหมูสุกแป๊บหนึ่งนะครับใส่ซอสหอยนะครับไม่เหม็นไม่เป็นไรน้ำปลานะครับเราไม่พูดตอนอื่นตั้งนานไม่พูดผงชูรสนะครับแต่งไปนิดๆหน่อยๆน้ำตาลนะครับใส่มากเลยแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยโอ้น้ำเย็นเจี๊ยบๆๆๆเลยกรอบมากเออฝามาปิดมันได้ไหมเนี่ยหรือไม่ต้องปิดใส่ลงไปอีกรู้สึกว่าสีไม่แก่พอแล้วแม่มันเยอะแล้วดูไหมมันต้องรอไฟมันขาอยู่ไหนรู้ไฟแรงๆไปเลยขาอยู่ตรงขาเบสผัดกะหล่ำใส่หมูนะครับมันสโลปลงไปอีกแล้วไม่ชอบเลยอะอะไรสโลปที่โต๊ะเนี่ยที่นี่แหละที่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมันสโลปไปทางข้างหน้าลองแล้วนะโต๊ะเพื่อนๆสุกแล้วนะครับมันผักมันโยมแล้วแต่ว่ารู้เลยว่าผักมันสดมากนะครับเพราะมันกรอบนะหวานเจี๊ยบเลยเพื่อนๆเดี๋ยวไปจะชิมนะครับว่าสุดป่ะสุดละตามมาตักใส่จานเสิร์ฟนะครับอิ่มหนึ่งเลยนะเนี่ยใส่หมูอย่างเยอะเสร็จแล้วเพื่อนๆน่ากินมากป่ะเสร็จแล้วป่ะเดี๋ยวกินกันเลยหิวข้าวเพื่อนๆเรามาชิมกันเลยนะครับผัดกะหล่ำกรอบๆโอ้ไฟดับไม่ได้ชาร์จด้วยหวานกรอบๆเลยของโครงการหลวงนะครับประกาศกะหล่ำหอมว่าเค็มครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนไว้เจอกันนะครับ
เพื่อนๆผัดกะหล่ำเราเหลือแต่ลายถ้วยเหลือแต่ลายหม้อแล้วกินจนหมดเลยกับข้าวนะครับข้าวก็หมดเลยเมนูต่อไปนะครับนี่ได้ผักมาเป็นผักสลัดของโครงการหลวงนะครับแพ็คละ15 บาทโคตรถูกนะไปซื้อที่กรุงเทพก็หัวละเกือบ40นะนี่นะครับผักสลัดนี่สูตรเด็ดน้ำจิ้มซอสงานะครับเหมือนที่เรากินในฟูจินะน้ำจิ้มเดียวกันนี่เปิดฝานะครับเตรียมจากบ้านราดลงไปเลยนี่ชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่นะครับอ่ะโฟกัสเห็นไหมมันได้ว่ะอร่อยชิ้นใหญ่ไปอร่อยมากอร่อยโอ้ชิ้นใหญ่เพื่อนเจ็บปังอ่ะกินโชว์จานนี้หมดเลยอร่อยผักกรอบๆสดๆนะครับเขาเก็บวันต่อวันนะเพื่อนของโครงการหลวงลงจากดอยอังคารเมื่อเช้าวันนี้ก็โผล่ดอยอินทนนท์เอาของดอยอังคารมากินที่ดอยอินทนนท์นะครับกรอบอร่อยมากโอเคเอาผักใส่จานนี้นะครับแบ่งครึ่งหน่อยเมื่อกี้เบสกินของเบสแล้วมันอันใหญ่เกินนะครับก็อันนี้ทำให้พ่อนะโอ้อากาศก็เย็นผักก็เย็นกรอบกรอบโฟกัสเลยพ่อพกมาด้วยนะเพื่อนนี่ยี่ห้อนี้ไม่ได้อะไรหรอกแต่อยากให้อร่อยเหมือนกันเนี่ยอยากอร่อยซื้อผักของโครงการหลวงกินอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วสวัสดีครับเช้านี้นะครับที่ดอยอินทนนท์นะครับจุดกลางเต็นท์ดอยสวยย่านะครับวันนี้เวทก็ตื่นจริงๆเวทตื่นตั้งแต่ประมาณเกือบ6 โมงเช้าแล้วครับ5 กว่านะลุกมาเข้าห้องน้ำนะครับก็ไฟยังไม่สว่างนะครับตอนนี้ก็เลยนอนเล่นโทรศัพท์พอลุกขึ้นมาอีกทีก็ตอนนี้ก็6:54นะครับ4 องศานะครับที่ดอยอินทนนท์นะครับตอนนี้หนาวมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวเบสจะให้ดูวิวนะครับฝั่งตรงข้ามที่เบสยืนอยู่นะว่าวิวเขาเป็นยังไงนะครับวิวสวยมากๆนะครับเช้านี้นะก็เชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบนะครับใครที่ไม่เที่ยวในปีนี้นะครับ2564นะอัปเดตนะครับก็จะให้ได้ชมกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็เกือบ7 โมงนะครับยังหนาวอยู่เลยนะฮะหนาวมากนะครับแล้วก็สันเขานะครับตรงเหมือนหมู่บ้านเนี้ยเขาอยู่ในหุบเขาพอดีนะครับแอ่งเป็นแอ่งนะครับในหุบเขานะหุบเขาล้อมรอบนะครับมีต้นพญาเสือโคร่งนะครับตรงที่พักนี้ด้วยฝั่งตรงนู้นนะครับตรงไกลๆตรงนู้นที่เห็นน้ำไหลลงมาก็คือเป็นน้ำตกนะครับนะนี่ไอ้สันชายเขาตรงนี้นะครับที่เป็นขาวๆเนี่ยนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อคืนที่ไปถ่ายคลิปให้ดูนะก็จะเป็นที่เขาปลูกดอกเบญจมาศกันนะครับยืดระยะเวลาให้เขาเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับเบสเคยเข้าไปดูใกล้ๆนะครับดอกเบญจมาศเขาแบบเต่งตึงมากเลยนะครับก็
ก้านอะไรอย่างเงี้ยใหญ่แล้วก็ตัวดอกนี่แข็งแรงมากนะครับอาจจะเพราะเป็นว่าได้อากาศที่มันหนาวนะอากาศที่มันเย็นนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับรีสอร์ทเขานะสวยดีนะครับมันได้บรรยากาศฝั่งตรงข้ามเหมือนเพื่อนสวยดีอ่ะเนี่ยโหฝั่งนี้นะครับนี่เต็มเลยที่เขาปลูกดอกเบญจมาศกันนะครับแต่ก่อนยังไม่เยอะเท่านี้นะครับทุกวันนี้เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวสายๆหน่อยจะพาขึ้นไปตรงจุดสูงสุดแดนสยามนะครับบนดอยอินทนนท์นะตรงพวกกิ่วแม่ปานพวกอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็จุดวัดอุณหภูมินะครับที่ดอยอินทนนท์นะครับเนี่ยปีนี้เงียบมากเลยนะครับไม่มีคนมากางเต็นท์เลยทุกปีเว็บมานี่ไม่ว่างเลยนะครับไม่เคยว่างเลยตรงแถวนั้นนะแน่นไปหมดนะมาเดินเที่ยวกันดีกว่าทีไรก็ประทับใจทุกทีนะครับดอยอินทนนท์สวยทุกปีสวยมากโอ้ตรงนู้นสวยอ่ะตรงนี้เขามีเป็นบ้านพักด้วยนะครับค่าเช่าเต็นท์ก็ไม่แพงไอ้ค่ากางเต็นท์ก็ไม่แพงนะครับคนละ100บาทนะคิดเป็นหัวจะมากี่คนก็ช่างแต่หัวละ100นะครับพญาเสือโคร่งเยอะเลยแต่ว่าไม่ค่อยออกนะครับปีนี้ปกติเนี่ยที่เวทมานะครับตรงแถวๆเนี้ยในคลิปปี63นะครับเพื่อนๆไปดูก็ได้นะที่เวทอัปเดตปี63ไว้นะครับตรงหย่อมตรงภูเขาพวกนี้นะครับจะเป็นสีชมพูแซมเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าในกล้องเนี่ยเบนไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าตาเนื้อเนี่ยที่เบนมองอยู่เนี่ยเห็นครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบมันออกน้อยครับปีนี้ดอกพญาเสือโคร่งนะเพื่อนๆไปดูได้ที่คลิปปี63นะครับออกเยอะมากนะครับที่ดอยอินทนนท์นะเยอะมากๆนะครับเป็นช่วงที่เบนมาถ่ายคือช่วงที่ดีที่สุดนะครับของดอกพญาเสือโคร่งนะครับช่วงที่เขาไม่ใช่ช่วงเป็นวันที่เขาออกบานเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เต่งตึงรับลมหนาวที่สุดนะครับทุกต้นที่พญาเสือโคร่งเนี่ยออกทุกกิ่งเลยครับนะอันนี้ยังออกบ้างไม่ออกบ้างอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยออกเล็กๆน้อยๆนะอากาศครับเขาขึ้นอยู่กับอากาศถ้าอากาศเขาได้เขาก็จะออกนะครับออกเขาก็จะออกเสมอกันทั้งหมดนะครับทั้งดอยนะครับเนี่ยถ้ามองเนี่ยตาเปล่าเนี่ยแถวๆเนี้ยจะเป็นสีชมพูแซมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ปีก่อนนะสีชมพูสีชมพูเกือบหมดเลยเป็นสีชมพูเกือบหมดเลยนะครับไปถ่ายคลิปไว้นะครับปีที่แล้วนู่นอยู่ไกลๆพ่อกำลังเดินไปเข้าห้องน้ำนะครับสวยนะเปลี่ยนบรรยากาศมานอนกลางเต็นท์กันมั่งนะสนุกดีครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปทางนี้ดีกว่าป่ะดอกพญาเสือโคร่งนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะนี่แบบใกล้ๆนะครับปีนี้ออกน้อยนะครับนี่ออกน้อยนะครับนี่เห็นไหมปุ่มที่เขายังไม่ได้ออกอีกตั้งเยอะนะครับปกติเขาจะออกทุกกิ่งทุกก้านเลยครับนะต้นนี้ก็ออกครับจะออกน้อยป่ะรีสอร์ทเขาหน้าพักนะเนี่ยดูสิต้นพญาเสือโคร่งเต็มเลยไม่แปลกนะครับที่เบนมาเที่ยวที่นี่หลายปีนะครับคนจะแน่นมากนะครับจุดกลางเต็นท์ตรงเนี้ยเต็มไปด้วยเต็นท์ทั้งหมดนะคนเยอะนะครับแต่ปีนี้ก็เงียบนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์เหมือนกันนะครับนี่
เออเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็มีบ้านพักเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะครับวิวฝั่งนี้ก็สวยครับสวยมากเดี๋ยวซูมลงนู้นให้ดูสิครับเห็นเป็นหุบเขาเลยนะครับตรงนู้นเขาเน้นปลูกดอกเบญจมาศกันเยอะเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เข้าไปเที่ยวในโครงการหลวงไหมนะครับถ้าเข้าไปเที่ยวก็จะถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าโครงการหลวงดอยอินทนนท์เนี่ยเขาจะมีร้านอาหารนะครับเป็นของโครงการเขานะครับรสชาติอร่อยนะก็ที่นี่นะครับขึ้นชื่ออย่างหนึ่งดอยอินทนนท์ก็จะเป็นปลาเซอร์เจียนนะครับไข่ปลาคาเวียนะเขาก็จะมีการผลิตอยู่ที่นี่นะเพราะว่าปลาพวกนี้ต้องใช้อุณหภูมิที่เย็นนะครับในการเลี้ยงนะก็เขาเลี้ยงกันที่นี่นะครับอุณหภูมิมันได้เนาะก็มีการผลิตไข่ปลาคาเวียที่นี่นะครับแล้วส่วนเนื้อของมันก็เอามาขายที่ร้านอาหารนะครับทำเป็นเมนูปลาเซอร์เจียนผัดซอสเต้าซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเมื่อก็ปีที่แล้วก็เข้าไปกินนะครับก็ถ่ายคลิปให้ดูนะอะไรนะข้าวซอยอร่อยนะครับหลายเมนูนะแกงเลียงก็อร่อยนะเมนูปลาเขาก็อร่อยปลาทอดนะครับไม่รู้จะได้เข้าไปไหมเห็นข้างหลังเปล่าเป็นต้นพญาเสือโคร่งไหมป่ะเดี๋ยวพาเดินชมรีสอร์ทเขานะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะมาเที่ยวนะครับก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะสำหรับคลิปนี้นะครับแต่อยากให้มาเที่ยวช่วงหน้าหนาวนะเพราะมันสวยนะครับมันทุกอย่างมันดูสดชื่นนะเย็นสบายตาวันนี้ตื่นมานะครับทีแรกใส่แว่นนะก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่คอนแทคเลนส์นะครับจะได้คุยกับเพื่อนๆได้สะดวกนะเพราะว่าบางทีใส่แว่นแล้วหมวกเราต้องปิดหูไงเพราะมันหนาวมันดันนะครับมันดันแว่นเดี๋ยวดูดอกพญาเสือโคร่งกันดีกว่าต้นนี้สวยดีออกชมพูอ่อนๆเหมือนซากุระเลยนี่พญาเสือโคร่งนะครับชมพูอ่อนๆเหมือนซากุระเลยเห็นไหมเขาไม่ออกเยอะนะครับปีนี้เหลือปุ่มๆเนี่ยปุ่มๆดอกเนี่ยตรงเนี้ยคือยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวไม่ออกดอกไม้พวกนี้เขาขึ้นอยู่กับอากาศนะครับถ้าอากาศไม่นั่นเขาก็ไม่ออกนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับให้ดูใกล้ๆนะนะสวยเนาะ1ปีมี1ครั้งนะครับชอบอะมาทีไรประทับใจทุกทีนะครับที่ดอยอินทนนท์ไม่มีครั้งไหนไม่ประทับใจเลยนะสวยมากๆนะสวยมากๆครับดูใกล้ๆรีสอร์ทเขาสวยนะป่ะเดี๋ยวไปถ่ายตรงป้ายชื่อของที่กลางเต็นท์ดอยสวยย่านะครับเพื่อเพื่อนๆท่านไหนอยากจะโทรมาสอบถามเรื่องราคานะครับกับห้องพักรีสอร์ทนะครับป่ะเดี๋ยวไปกันคนขับรถไม่เก่งก็สามารถขึ้นมาเที่ยวได้นะครับที่ดอยอินทนนท์นะเพราะว่าทางขึ้นมันไม่ได้ชันนะครับไม่ได้ชันเหมือนพวกดอยอ่างขางดอยอะไรนะครับมันในระดับที่มันคนที่ขับรถมือใหม่เนี่ยสามารถขึ้นมาเที่ยวได้นะครับแต่ต้องมีความรู้เรื่องรถสักนิดนึงนะเพราะว่าการลงการขึ้นเนี่ยต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับแดดเริ่มมาแล้วนะครับน่าจะ7 โมงกว่าแล้วล่ะนี่7 โมง 9 นาทีนะครับ10 นาทีเดินชมนะครับตรงนี้เป็นร้านหมูกระทะนะครับวิวสวยมากๆเมื่อคืนเมื่อตอนเย็นนะครับเห็นคนที่ขึ้นมานั่งกินหมูกระทะข้างบนนี้นะครับวิวสวยดีนะรับลมฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็มีวิวทิวเขาเ
นี่นะครับบริการนำเที่ยวดอยอินทนนท์เบอร์นี้นะครับนี่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 อัตราค่าบริการดอยสวยย่าวิวสวยเนี่ยเห็นไหมอัตราค่าบริการผู้เข้าพักเอาเต็นท์มาเองคนละ100บาทต่อคืนนะครับอัตราค่าเช่าเต็นท์เปล่านะครับเต็นท์เล็กนอนได้2ถึง3คน400บาทเต็นท์ขนาดกลางนอนได้3ถึง4คน500บาทเต็นท์ขนาดใหญ่นอนได้5ถึง6คน600บาทนะครับค่าเช่าอุปกรณ์ชุดนอนชุดนอนก็คือพวกผ้าห่มนะครับแล้วก็ที่รองนอนแล้วก็หมอนชุดละ100นะกรุณาผ้าห่มผืนละ50นะครับที่รองนอนผืนละ50หมอนใบละ20นะครับชาร์จกล้องเนี่ยแบตเตอรี่ครั้งละ20บาท power bank notebook ครั้งละ40นะครับเนี่ยมีบอกชัดเจนนะครับนะมาถ่ายเพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจจะมาพักนะครับเนี่ยดอยซอยย่าวิวสวยนะครับติดต่อที่นี่ได้เลยน้องเขาไปโรงเรียนพาเดินมาดูถึงหน้ารีสอร์ทเลยนี่ตรงนี้นะครับคือเห็นไหมสวนดอกเบญจมาศเพื่อนๆเห็นปะยังไม่เป็นดอกนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นดอกถ้าเป็นดอกมันจะเป็นขาวๆนู้นอยู่ไกลๆไม่รู้เพื่อนๆไม่เห็นหรอกในกล้องนะนู่นแปลงนู้นเป็นขาวๆแล้วแปลงนู้นครับแปลงไกลๆตรงนู้นที่พักสถานที่กลางเต็นท์ดอยสวยย่าวิวสวยนะครับ0819517446นะครับนี่ติดต่อได้เลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดูพอเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับการท่องเที่ยวนะมาช่วยกันนะเที่ยวเมืองไทยนะครับภาคเหนือของเราสวยๆเยอะนะไม่ใช่สวยๆเยอะสวยเยอะมากนะแต่คนนะไม่ค่อยเที่ยวกันนะครับยิ่งปีนี้นะครับปีโรคระบาดนะครับก็ยิ่งไม่มีใครเที่ยวไปกันใหญ่นะก็เบมาเที่ยวก็เที่ยวแบบ New Normal แล้วครับที่คนเยอะๆเราไม่ไปนะปกติเบสจะมานอนบ้านพักนะครับอย่างนี้นะพวกอย่างนี้นะปีนี้ก็ไม่นอนนะครับมากางเต็นท์นะแคมปิ้งเป็นอะไรที่เสี่ยงน้อยที่สุดนะครับแต่เวลาเราเข้าห้องน้ำนะครับเราก็ต้องพกเจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์นะครับฆ่าเชื้อที่มือเรานะก่อนที่จะมาจับหน้าจับตาจับจมูกนะครับอยากนั่งตรงกระท่อมตรงนี้จังเลยแต่วิวข้างหลังอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ป่ะเราเดินต่อเดินออกกำลังกายนะครับตอนเช้า4องศาที่ดอยอินทนนท์จุดกลางเต็นท์ดอยสวยย่าเดี๋ยวพ่อจะพาขึ้นไปเที่ยวตรงข้างบนนะครับจุดวัดอุณหภูมิกับจุดสูงสุดแดนสยามนะไปเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดู